สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Nation Insight รายการวิเคราะห์เจาะลึกรอบด้านกับผมบากบั่นบุญเลิศและคุณวีรศักดิ์พงษ์อักษรระยะเวลาการทำงานของรัฐบาลผ่านมา2เดือนครับวันนี้นายกเศรษฐาทวีสินนัดบรรดาหัวหน้าพรรคแกนนำทั้งหลายของร่วมรัฐบาลทั้งหมดไปพูดคุยเคลียร์ใจกันโอ้เคลียร์ใจเหรอเคลียร์ใจโอ้นั่งคุยกันอาจจะแบบ60วันแล้วไงสองเดือนแล้วก็ต้องจะนั่งคุยกันหน่อยดินเนอร์กันหน่อย60วันของการทำงานของรัฐบาลผสมครับที่หลายพรรคและต่างขั้วมารวมกันเป็นหนึ่งบัดนี้ได้เวลานัดกระชับมิตรกระชับมิตรกระชับมิตรเคลียร์ใจมิตรกระชับแน่นอน2เดือนถามว่าไม่มีอะไรที่แบบไม่ต้องเคลียร์เลยไม่จริงหรอกต้องมีบ้างแหละ2เดือนก็เยอะนะแล้วจะเคลียร์ใจเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวติดตาม Nation Insight ไปวันนี้นายกรัฐมนตรีพูดกับสื่อมวลชนครับบอกว่าวันนี้ไอ้นัดกระชับมิตรอ่ะนะอยากจะให้มีการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะพรรคร่วมเองก็ถือว่าเป็นหนึ่งในภาคส่วนที่สำคัญในการบริหารและขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลอันนี้ถูกต้องไม่ต้อง 40-50 คนหรอกแค่10กว่าท่านเนี่ยก็พอแล้วหัวหน้าพรรคทุกพรรคตอบรับเรียบร้อยแล้วแน่นอนครับพอถึงคำถามนี้หัวหน้าพรรคทุกพรรคตอบรับมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยสิ่งที่นักข่าวอยากเห็นหัวหน้าพรรคหนึ่งแหละว่าอยู่ไหนไปไหนก็คือลุงป้อมอ่ะนักข่าวต้องถามเมื่อต้องดินเนอร์เย็นนี้ตอนทุ่มหนึ่งเนี่ยแล้วลุงป้อมไปไหมมีคำตอบจากนายกรัฐมนตรีครับก็อยากจะทำขึ้นมาอย่างน้อยเดือนละหนหรือสองเดือนหนึ่งขึ้นมาครับก็มีการกินกันแล้วก็สบายสบายนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะครับครับแล้วก็อยากจะให้มีการพูดปากแล้วก็พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเผื่อถ้ามีข้อแนะนำก็ผมบอกแล้วว่าเรารัฐบาลที่มาจากประชาชนเพราะเราต้องฟังคำแนะนำของประชาชนนะครับแล้วก็พรรคร่วมเองก็ถือว่าเป็นภาคส่วนที่สำคัญในการที่จะบริหารขับเคลื่อนนโยบายของรัฐก็อาจจะมีอะไรติชมหรือมีอะไรก็มาพูดคุยกันได้ดีกว่านะครับเรื่องในวงเล็กหน่อยไม่ต้องแบบ40-50คนนะครับสักประมาณ10ท่านก็พอแล้วครับมาหัวหน้าทุกท่านหรือยังครับมาหมดแล้วครับเรียบร้อยครับไม่มีปัญหาครับมาครับหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐมาไหมครับมาสิครับมาซึ่งก็คือลุงป้อมนั่นเองรอดูวันนี้ลุงป้อมจะออกมาจากป่าลอยต่อหรือเปล่าครับวันนี้ถามว่าอยู่ที่ไหนเนี่ยสถานที่ที่พบปะพูดคุยกันอยู่ฮะพี่วีที่ไหนนะเนี่ยสไปเดอร์เนี่ยคอลเลกชันนี่เหรอสไปเดอร์คอลเลกชันอยู่ที่ไหนนะเนี่ยสาธรนะเนี่ยสาธรนี่แอสโมสแควร์แต่สาธรใช่ไหมสวัสดีนะตอนนี้คนที่ตอบรับแล้วนี่คุณอนุทินคุณอุ้งอิงก็หมดแล้วแหละพีรพันธ์คุณพีรพันธ์ด้วยลุงป้อมหัวหน้าพรรครอดูว่าการพูดคุยทำความเข้าใจกระชับมิตรอะรอบเนี้ยครับจะผลจะเป็นยังไงทำไมต้องกระชับมิตรเคลียร์ใจกันเขาบอกว่าในการทำงานของรัฐบาลในช่วง60วันที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเรื่องทางนโยบายหลากหลายเรื่องครับที่ต้องพูดคุยหารือกันเพราะตอนนี้รัฐบาลเสมือนประหนึ่งว่ายังมีปัญหาในการทำงานที่สอดรับกันใช่ไหมนี่ตอนนี้ตอบรับกันยังมีปัญหาทำไมมันมีปัญหาล่ะครับเพราะรัฐบาลประกาศหลายนโยบายวันที่9วันที่10นี่พี่วีวันที่9เนี่ยนี่นายกนโยบายอีกนะนายกออกมายืนยันแล้วพรุ่งนี้ทุกสายตาทุกฝ่ายจับจ้องมองไปที่นายกรัฐมนตรีจะแถลงผลงานในรอบ60วันวันที่9แถลงผ่านทางทีวีนะครับนะครับนี่ฮะนี่จากนโยบายสู่การลงมือทำงานจริงหลายช่องทางNBT ด้วยใน Facebook ของท่านนายกด้วยผมได้บอกแล้วว่าตลอด60วันที่ผ่านมารัฐบาลภายใต้การนำของผมได้ทำอะไรบ้างและเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนอย่างไรรวมถึงอยากแชร์ความคืบหน้าและความท้าทายในการแก้ปัญหาเร่งด่วนให้กับคนไทยผ่านนโยบายของรัฐบาลทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวที่เน้นควิกวิน3ประการคือลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ใช่ไหมนี่เน้น
ตัวควิกวินที่เห็นเป็นรูปธรรมก่อนครับอย่าลืมนะครับ2เดือนที่ผ่านมาการทำงานของนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินและพรรคเพื่อไทยบางเรื่องพรุบเลยครับบางเรื่องยังมีปัญหาที่ต้องอธิบายบางเรื่องพรรคร่วมรัฐบาลยังตั้งข้อสังเกตบางประการบางเรื่องประธานโทษไม่รู้ท่านนายกรู้เปล่าบางคนมีการเตะตัดขาแต่หลายเรื่องนะแต่หลายเรื่องหลายเรื่องท่านนายกรู้นะแล้วผมเคลียร์ใจคิดว่าน่าจะมีเรื่องอะไรบ้างแน่นอนนะแน่นอนครับหมื่นบาทแนวทางกับอันแรกเลยต้องเคลียร์กันคือแนวด้วยวายสำคัญของรัฐบาลต้องไปด้วยกันให้ไปทิศทางเดียวกันเรื่องของเงินที่เท่า 10,000 บาทเนี่ยต้องนี่ต้องเคลียร์พรรคร่วมพรรคร่วมยังบางคนบอกว่างบมันตั้ง 500,000 กว่ามันเยอะเกินไปต้องคุยให้ชัดและเป็นแบบไหนแน่นอนก็ต้องบอกรายละเอียดเพื่อที่จะวันศุกร์นายกแถลงรายละเอียดครับวันหน้าพรรคก็ต้องรู้ก่อนสองเรื่องค่าแรง600บาทล็อตแรกจะขึ้น400บาทเนี่ยเอายังไงเพราะดูเหมือนว่ากระทรวงแรงงานคือว่าการแรงงานเนี่ยยังมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันขึ้นทีเดียวพรวดพลาดมันอาจจะเกิดอันตรายท่านมาจากผู้ประกอบการโดยตรงรู้อยู่แล้วรู้สึกว่าแกบอกว่าถ้าขึ้นก็ขึ้นได้ระดับหนึ่งน้อยหนึ่งอาจจะพอดูไปสำรวจแล้วเนี่ยซึ่งไอ้ตรงนี้ต้องรอวันที่17ซึ่งตอนนี้ให้5หน่วยงานของกระทรวงแรงงานเนี่ยไปสำรวจความต้องการค่าแรงแล้ววันที่17พฤศจิกายนเนี่ยเอาข้อมูลนี้มาดูนี่เรื่องข้าราชการเนี่ยดร.ปานปรีเป็นคนรับผิดชอบไปศึกษาไปศึกษามาก่อนเพราะฉะนั้นทั้ง3นโยบายหลักๆเหล่านี้ในพรรคร่วมที่ดินเนอร์ค่ำนี้ก็ต้องตกผลึกไปที่ทางเดียวกันนะเห็นเรื่องราวแบบเดียวกันคุยเวลาให้สัมภาษณ์ต้องไปที่ทางเดียวกันนะเคลียร์กันนะต้องเคลียร์วันนี้เลยอันนั้นนโยบายคราวนี้มาเรื่องการทำงานครับมันต้องบูรณาการร่วมกันระหว่างกระทรวงครับเพราะมีตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจเรื่องของน้ำตาลระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมกับกระทรวงพาณิชย์ต้องบอกว่าไม่บูรณาการมีปัญหาครับมีคณะกรรมการอยู่แล้วคณะกรรมการอ้อยน้ำตาล3ฝ่ายบางทีการพูดคุยกันระหว่างหนึ่งสำนักงานนโยบายอ้อยน้ำตาลคณะกรรมการอ้อยน้ำตาลอยู่ในกระทรวงอุตสาหกรรมขึ้นไป4บาทควรขึ้นอ่ะเพราะราคาโลกขึ้นเกษตรกรจะได้มีรายได้กระทรวงพาณิชย์บอกว่าขึ้นเมื่อไหร่คนมันด่าฉันน่ะขึ้นน้ำตาลปั๊บเนี่ยสินค้าที่เกี่ยวข้องเนี่ยที่ใช้น้ำตาลเพียบและเวลาสินค้าขึ้นเนี่ยกระทรวงพาณิชย์ถูกวิพากษ์วิจารณ์แต่ตอนที่จะขึ้นราคาน้ำตาลเนี่ยไม่แน่ใจว่ากระทรวงอุตสาหกรรมได้หาลือผลกระทบกับกระทรวงพาณิชย์ก่อนไหมเห็นไหมประกาศจะขึ้น4บาทอ่ะเขาบอกว่านี่แหละข้อนี้แหละปกติเขามีกออก่อนกออคือที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการเขาเรียกกรรมการอ้อยน้ำตาลครับสามกระทรวงพี่วีหนึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมต้นเรื่องสองกระทรวงเกษตรดูแลเกษตรกรสามปลายทางคือกระทรวงพาณิชย์คุยกันก่อนแล้วก็ปึ้งเข้าสู่คณะกรรมการกนอแต่รอบนี้ไม่รู้อะไรมันเกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นต้องไปเคลียร์อันนี้แค่ตัวอย่าง2กระทรวงนะอาจจะมีอีกหลายกระทรวงบอกนี่มีอีกบางกระทรวงนะกระทรวงไหนนู้นอยู่ที่คมนาคมเนี่ยตอนนี้คืนความเป็นธรรมให้วิทยายาม่วงไอ้นี้ก็น่าสนใจเห็นไหมล่ะมันเกี่ยวข้องกับไอ้นี้หรือเปล่าเนี่ยข้อ3ป่ะเคลียร์ปมคาใจในบางพรรคร่วมรัฐบาลนะและก็ตอนนี้มันมีกระแสว่าบางกลุ่มในบางพรรคร่วมในรัฐบาลเนี่ย ออกมาถล่มรัฐบาลซะเองนะใช่อาจจะไม่เห็นเปิดหน้าให้ตัวแทนให้นอมินีให้ใครแล้วแต่ออกมาถล่มผมว่าเรื่องนี้พอรู้กันอยู่นี่ต้องเคลียร์นะรอบนี้มันถึงต้องเคลียร์ใจเพื่อจะไปต่อครับเพราะภารกิจนายกรัฐมนตรีหลังจากนี้ไปคิวแน่นยังกับพี่เบิร์ดแน่ก็ต้องบอกว่าหลังแถลงเรื่องของดิจิตอล10,000บาทเสร็จวันศุกร์เนี่ยอาจจะเป็นตอนกลางคืนอาจจะต้องบินเลยมั้ยฮะบินไปประชุมสุดยอดผู้นำเศรษฐกิจเอเปคครับ12ถึง19พฤศจิกายนตรงเนี้ยไฮไลท์สำคัญต้องจับตาเลยนะจะเจอกับภาคธุรกิจยักษ์ใหญ่คอร์ปอเรทยักษ์ใหญ่ของสหรัฐเนี่ย10รายเป็นดังน้อยนะใช่ที่น่าสนใจคือดูการดีลบิ๊กดีลกับ Google การดีล Microsoft ว่าถ้ามีการเซ็น MOU กับ Microsoft เรื่องของตั้งศูนย์ Data ในเมืองไทยถือว่าไปเอเปคครั้งนี้น่าสนใจนะกลับมานี่น่าสนใจนี่เอเปคต่อมาไปประชุมที่สิงคโปร์23 24ครับเห็นมั้ยล่ะคิวยาวเหยียดเนี่ยไปเป็นประธานประเพณีลอยกระทงเล่นไฟที่โน่นสุขโขทัยพบปะประชาชนบ้างไอ้นี่งานเข้างานใหญ่เลยนะพี่วีก็ไปงานพื้นงานพื้นถิ่นสุขโขทัยงานพื้นถิ่นที่เชียงใหม่งานประจำจังหวัดเปิดการท่องเที่ยวแล้วนี่การท่องเที่ยวยี่เปงมา
ต่อไปไปอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์30พฤศจิกาแล้วไปพิษณุโลกแล้วไปภูเก็ตไปภูเก็ตโอ้3 4และไปประชุมครม.นอกสถานที่ครั้งแรกที่ไหนหนองบัวลำพูหนองบัวลำพูนู่นหลังจากนั้นไป6ถึง7ธันวาไปเพื่อไทยไปประชุมสัมมนาของพรรคครับอันนี้ลางานนายกลากับใครต้องลากับประชาชนนะลาราชการนี่คิวคิวแน่นเอียดไปทั้งต่างประเทศแล้วก็ไปตามจังหวัดที่มีประเพณีสำคัญใช่รวมไปถึงตบท้ายที่เพื่อไทยนี่เฉพาะถึงวันที่7นะ7ธันวานะเยอะเพราะฉะนั้นต้องเคลียร์กันก่อนเพราะตอนนี้หลายเรื่องคุณเศรษฐาบอกว่าควิกวินเนี่ยทำสำเร็จแล้วลดรายจ่ายเพิ่มรายได้กับประชาชนปั้งตอนนี้กำลังเดินเรื่องเอาที่ดินตรงเนี้ยฮะไอ้ตรงเนี้ยน่าสนใจมากคือเปิดหัวได้น่าสนใจแล้วคือเอาที่ดินของกองทัพของกลาโหมเนี่ยมาจัดสรรให้ประชาชนนี่จะเห็นเป็นรูปธรรมอุดรธานี 20,000 ไร่กาญจนบุรี 3,000 ไร่แล้วก็สุพรรณการอีก300กว่าไร่นะครับกระทรวงการต่างประเทศไปภารกิจเร่งด่วนต้องเอาคนไทยกลับมาให้ได้ตอนนี้ดูแลความปลอดภัยในชีวิตของคนไทยครับและก็ที่สำคัญคือตอนนี้เชิงนโยบายเกี่ยวข้องกับ geopolitics นะครับนี่มีรัฐศาสตร์ที่กระทรวงสาธารณสุขตอนนี้ทำอยู่เหมือนกันคือโอนคนโอนงานโอนเงินไปให้เขาเรียกไอ้ครับสถานีอนามัยต่างจังหวัดกระทรวงพาณิชย์ลดราคาสินค้ากว่า 1.5 แสนรายการถึงสิ้นปี66เพราะฉะนั้นถ้าขึ้นราคาน้ำตาลเนี่ยตรงนี้ลดยากครับใช่ มาไทยติดตามวางแผนรับมือปัญหาภัยแล้งน้ำท่วมภัยพิบัติภัยแล้งนะน่าห่วงมาก 2-3 ปีนี้ผมว่าตอนนี้ไม่ใช่เฉพาะมาไทยต้องบูรณาการหลายกระทรวงเลยนะครับตอนนี้เห็นว่าฝนนาคุณแต่แล้งจะมาหนักแน่นี่นอกระบบเนี่ยไม่ใช่มาไทยอย่างเดียวต้องทำงานร่วมกับกระทรวงการคลังแบงก์รัฐต่างๆแล้วก็แบงก์พาณิชย์ต่างๆเรื่องกระทรวงแรงงานเนี่ยเรื่องงานข้ามชาติต่างดาวเยอะแยะหมดมีพลังงานลดน้ำมันดีเซลแก๊สโซฮอลลดค่าไฟกระทรวงการคลังพักชำระหนี้ตอนนี้เดินหน้าไปแล้วกระทรวงเกษตรตอนนี้กำลังทำอยู่ตามล่าแก๊งหมูนำเข้าหมูผิดกฎหมายเรื่องไฟแรงเรื่องไฟแรงและสปกเป็นโฉนดครับควิกวินเหล่านี้มันทำงานไม่ได้ถ้าไม่บูรณาการกันระหว่างกระทรวงระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลครับครับงานเลี้ยงวันนี้จะเป็นการเคลียร์ใจเพื่อไปต่อจะเป็นการอุดรอยร้าวบางประการในสัญญาณทางการเมืองที่ก่อตัวขึ้นช่วง2เดือนในรัฐบาลเศรษฐาครับแต่เบรกหน้านะครับว่าด้วยปปช.เขาบอกปปช.เนี่ยถึงวันนี้นะฮะมังกรซ่อนพยัคฆ์ครับเบรกหน้าครับหนึ่งในองค์กรอิสระที่มีกฎหมายเฉพาะเป็นองค์กรที่มีกระบองมีฤทธิ์มีดาบต้องหนีไม่พ้นปปช.ครับแน่นอนปปช.เป็นองค์กรอิสระที่เกิดมาจากรัฐธรรมนูญที่เขาบอกว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่ดีที่สุดครับรัฐธรรมนูญฉบับหนึ่งก็คือปี2540การก่อเกิดปปช.คือ18พฤศจิกายน2542วันที่18เนี้ยจะครบรอบเท่าไหร่เนี่ย24ปีโอ้นี่คุณจำได้ขนาดนั้นเลยเหรอโอ้ผมจำแม่น และผมจำแม่นด้วยว่าทำไมถึงปปช.มังกรซ่อนพยัคฆ์ดูนี่ก็รู้เอ้าดูเงาเมื่อกี้ดูเงาสองคนเนี่ยใครอ่ะคุณคุ้นไหมคุ้นคุ้นปปช.ในระยะที่ผ่านมาต้องบอกว่าทำหน้าที่หลายหลายอย่างที่ทำให้นักการเมืองหลายคนแหยงโอ้ทำไมจริงเป้าหมายตอนนั้นรัฐธรรมนูญปี40คือต้องการองค์กรอิสระที่มาดูเรื่องจัดการเรื่องทุจริตคอร์รัปชันเพราะก่อนหน้านั้นพูดถึงกันเยอะครับไม่ว่าทุจริตเจิงโยบายทุจริตแบบตรงไปตรงมาการประมูลรับเหมาก่อเยอะแยะหมดและคนก็เบื่อเรื่องคอร์รัปชันเลยกำเนิดปปช.ขึ้นมาทำไมปปช.ถึงสำคัญพอถึงวันนี้เพราะเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการลุกลับและบล็อกทางการเมืองเป้าหมายปปช.เขาไม่ใช่การเป็นเรื่องนี้นะ เป้าหมายปปช.ไม่เกี่ยวลุกลับทางการเมืองแต่ถึงวันนี้24ปีปปช.ถูกจดจำหมดบาทเด่นชัดว่าเป็นตัวแปรลุกลับทางการเมืองไปแบบนั้นเลยเดี๋ยวหาว่าเราไม่ให้ความเป็นธรรมกับปปช.นะย้อนกลับไปดูได้เลยคดีต่างๆในทางการเมืองเนี่ยใช่เป็นแบบนั้นหรือเปล่าใช่ไหมลุกทั้งลับไหมใช่มันอยู่ที่ว่าช่วงนั้นอำนาจอยู่ที่ใครถึงแม้เป็นองค์กรอิสระแต่อย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับคดีและก็ตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องทางการเมืองมันบอกได้สะท้อนได้ว่า
ปปชกลับมาเป็นตัวแปรลุกลับทางการเมืองเพราะฉะนั้นครบรอบ24ปีวันที่18เนี่ยต้องพิจารณาว่าองค์กรของเราเป็นแบบนี้แล้วหรือโอ้ปปชต้องทำหน้าที่หน่วยงานอื่นช่อสะอาดตัวเองต้องสะอาดด้วยนะครับ ตอนนี้นักการเมืองข้าราชการคนที่เกี่ยวพันต่างหวาดกลัวปปชไหมหวาดกลัวปปชปปชทำหน้าที่ป้องและปราบด้วยถูกต้องไหมถ้าเกิดแบบข้าราชการนักการเมืองหวาดกลัวปปชเขาน่าจะถูกนะถูกแต่หวาดกลัวหวาดกลัวในมุมไหนล่ะหวาดกลัวในมุมไหนล่ะใช่ไหมต่อมาปปชมีไว้ป้องกันบางเรื่องครับเวลานักการเมืองจะลงจากอำนาจก็กลัวเสือมันกัดป้องกันเสือกัดเวลานักการเมืองลงจากอำนาจเพราะฉะนั้น3เรื่องหลักๆเนี้ยที่ไม่ใช่หน้าที่หลักของปปชในการก่อตั้งตั้งแต่24ปีที่แล้วเนี่ยครับเป็นเหตุผลสำคัญให้ทุกคนอยากส่งตัวแทน อยากส่งตัวแทนของตัวเองหรือว่าคนใกล้ชิดของตัวเองเนี่ยไปอยู่ปปชและที่ผ่านมาปปชบางเรื่องทำได้ดีบางเรื่องเกิดข้อคอรหามาดูนี่คือสถิติในปี6เฉพาะปี66เองนะไต่สวนทั้งหมด 1,500 กว่าเรื่องโอ้โหดำเนินการเสร็จอ่ะเสร็จ540เรื่องชี้มูลความผิดไป466หนาวแล้วสิโอ้นี่จากไต่สวนเสร็จ540ได้ไป466เรื่องก็เยอะนะวีนี่ตีตกน้อยนะ45เรื่องตกไปน้อยนะพี่โอส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาถอดถอนให้ออกจากตำแหน่งไปเท่าไหร่26เรื่องอ่ะแล้วก็เรื่องของงัวเรื่องของงัวอีก3เรื่องเห็นไหมล่ะนักการเมืองหลายคนติดบ่วงปปชหมดแล้วครับโอ้ถ้าดูจากจำนวนนี้ตอนนี้ปปชตามโครงสร้างเขาบอกว่ามี9คนแต่ตอนเนี้ยจาก9คน9อรหันต์เหลือ5อรหันต์ครับครับที่ยังทำหน้าที่อยู่นะ1คือประธานพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจอันนี้เกิดวันที่9 2497ครับกันยายนปีหน้าหมดวาระเอาละสิเอาละสิสุวรรณาสุวรรณจุฑาอดีตปลัดกระทรวงยุติธรรมนี่อีก2ปีครับวิทยาอาคมพิทักษ์นี่ไอ้นี่อดีตรองเลขาปปชนะอันนี้อีกระยะหนึ่งครับสุชาติตระกูลเกษมสุขนี่อีกระยะหนึ่งและสุภาปิยกิติตอนนี้เขาสรรหาแทนสุภาแล้วนะครับเพราะมกราครบวาระ9ปีและการสรรหาตอนนี้เขาบอกว่าดุเดือดเลือดพล่านที่สุดครับโอ้เพราะกว่าจะมาเป็นปปชได้หลายคนถูกสอยกลางทางครับมาดูนี่7สิงหาคมพี่วีปปชไอ้คณะกรรมการสรรหามีมติเสนอวุฒิสภาครับเสนอชื่อพศวรรษกนกนาคไปเห็นชอบเห็นชอบไปเท่าไหร่168เสียงไม่เห็นชอบ25งดออกเสียง20ถือว่าเห็นชอบทดแทนตำแหน่งสถาพรเหลาทองครับปรากฏว่าจนตั้งแต่สิงหานี่เดือนอะไรโอ้ตอนนี้เดือนพฤศจิกาแล้วครับยังไม่มีการแต่งตั้งยังเป็นทางการยังเป็นทางการถือว่ายังไม่นับนะก่อนหน้านี้ครับก่อนจะเป็นพลสวัสดิ์เนี่ยมาเป็นคนนี้ก่อนนี่พฤษภามีรายชื่อสรรหาเข้าไปเรียบร้อยเลยครับสภาโหวตไม่รับรองสถาพรวิสาพรมครับ สถาพรวิสาพรมเป็นรองประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนาญการพิเศษอะครับผ่านชนะคู่แข่งมา20คนครับก็บอกว่าตอนสรรหาไงเพราะคณะกรรมการสรรหากับวุฒิเนี่ยคนละคุมกันคนละไม่ใช่คำถูกนะคนละคุมคนละคุมคนละกลุ่มสรรหาเนี่ยคนคุมหนึ่งชนะมา20คนรวดอ่ะคู่แข่งอ่ะนะฮะนี่ชนะมาเยอะแต่มีลงเรียนถูกผู้ช่วยผู้พิพากษารุ่น29ร้องเรียนว่าไม่เคยเป็นอธิบดีโหวตไม่เห็นชอบ138เสียงวุฒิเห็นไหมล่ะจึงมาเป็นพศวรรษตกที่วุฒิเช่นมาตกอย่าถามว่าวุฒิใครคุมมาดูนี่อีกครับต่อมานี่ล่าสุดสดๆร้อนสมัครทั้งหมดเนี่ยที่ประชุมเห็นชอบตั้งเอกวิทย์วัชวันคุไอ้นี่ตัดจากศาลนะครับมาดำรงตำแหน่งปปช.ครับด้วยคะแนนเสียง202ครับครับตอนนี้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาไปเรียบร้อยแล้วรอการแต่งตั้งครับ5คนนะตอนนี้กำลังสรรหาอยู่อีกชุดหนึ่งชุดแรกแทนนรงค์ รัตน์อมฤตนี่ซึ่งตอนนี้ผ่านไปแล้วนี่เลือกไปแล้วนะชุดนี้เลือกไปแล้วนี่ที่สมัครใหม่ครับที่สมัครไปแล้วต่อมาสรรหาอีกชุดหนึ่งแทนใคร
แทนพลเอกบุญยวัฒน์เครือหงส์ครับตอนนี้หมอบวันนี้นะเขาเปิดรับสมัครแล้วก็ปิดตั้งแต่เมื่อวานแล้วใช่ไหมใช่ปิดแล้วเนี่ยโอ้เนี่ยดูที่พี่โอคุณดูนะแต่ละคนนี่ไล่ดูรายชื่อไปก่อนนะให้ดูรายชื่อแต่หนึ่งในรายชื่อเขาบอกว่าที่น่าสนใจสุดตัวเต็งที่น่าสนใจนะถ้าใครดูรายชื่อเร็วๆนี้นะครับไม่ตื่นเต้นเนี่ยผมว่าผิดปกติผิดอะไรสักอย่างแล้วล่ะผิดที่ไหนผิดที่ตรงนี้ครับใครล่ะเนี่ยฮะอ๋อพี่เจ้าพลตำรวจโทนิติแสงสว่างอะผู้บัญชาการตำรวจนครบาลอายุ58ครับเกิดอะไรขึ้นกับผู้บัญชาการตำรวจนครบาลถึงมาสนใจเป็นกรรมการปปช.น่าสนใจไหมล่ะผู้บัญชาการนิยศพลตำรวจโทรอบหน้าต้องเข้ารอบนี้อยู่อีกปีนึงต่อไปปีหน้าต้องเข้าเป็นโน่นน่ะเข้าเป็นผู้ช่วยผบ.ตร.ถ้าเป็นแบบนั้นอายุก็จะติดที่ผู้ช่วยหรือรองผบ.ตร.ไม่แต่ถ้าเป็นโอ้นี่ถ้าเข้านครบาลเนี่ยพี่โอบารมีอำนาจเป็นไงอ่ะใหญ่เลยทำไมยอมสละทิ้งเพื่อมาลุ้นตรงนี้เลยเหรอพี่เจ้าไร้มนทินนั้นเลยเหรออืมและแบ็คดีแบ็คใครนะคนนั้นใช่ไหมคนนั้นแหละอ๋อนี่นะเพราะนั้นบอกแล้วให้จับตานี้นะฮะเรื่องของนี่จับตานี้และแบ็คคือปอนี่คนหนึ่งต่อมาสรรหาแทนนัทจักรปัทมสิงห์ณอยุธยานี่สมัครมันไปพรึบพี่วีไล่ดูหารายชื่อดูแล้วพี่วีมองยังไงก็มีเหมือนกันเนี่ยพรึบเหมือนกันใครกันบิ๊กเจ้าก็มีทั้งหมดในเนี้ย14คนซ้ำกันอยู่10คนครับเมื่อกี้แสดงว่าไปสรรหากันเป็นชุดนี่แหละคอยดูว่าจะเป็นเช่นนั้นหรือไม่ครับต่อมาสรรหาแทนคุณสุภาปิยะจิตตินี่ไล่ไปเรื่อยเลยคุณรอดูว่าจะเป็นใครน่าสนใจตรงไหนไหมคุณเห็นไหม บอกว่าทุกคนที่ถูกสรรหาเนี่ยครับน่าสนใจอย่างยิ่งปปช.ทำหน้าที่ป้องปราบเนี่ยเขาสรรหามีกรรมการสรรหาอยู่9คนครับศาลส่วนหนึ่งประธานสภาส่วนหนึ่งและผู้นำฝ่ายค้านแต่ที่ผ่านมาผู้นำฝ่ายค้านไม่ได้มีส่วนร่วมไม่ได้มีส่วนร่วมแสดงว่าคนเลือก8ใช่นี่หนึ่งนะก็อยู่นี่ต่อมาคีย์แมนสำคัญในการเลือกอยู่ที่ไหนคุณรู้ไหมอยู่ที่วุฒิสภาฮะคนนี้ครับส่วนใหญ่จะเป็นหนึ่งในคีย์แมนในการเข้าไปสรรหาอ๋อคีย์แมนนะพลเอกอู๊ดเบื้องบนพลเอกอู๊ดเบื้องบนนี้อยู่กับใครครับลุงนะลุงต่อมาใครจะได้ใครจะไม่ได้ให้ดูสัญญาณจาก2คนนี้จาก2ลุง1พลเอกชัดชัยสาลีกัญญากับผมนะครับในชั้นอินไซด์นะครับสวัสดีครับ